ครับเรียนถามพนักงานเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในภาวะภัยแล้งที่จะถึงครับครับในสถานการณ์ภัยแล้งปีนี้นะครับเนื่องจากว่าสภาพหน้าฝนที่ผ่านมาเนี่ยในจังหวัดสุรินทร์เราเนี่ยมีปริมาณน้ำฝนที่ได้1,100กว่ามิลนะครับเปรียบเทียบจากมาตรฐานก็คือ 1,300 มิลต่อปีนะครับดังนั้นเนี่ยในเรื่องของภาพรวมปริมาณน้ำที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยค่อนข้างจะน้อยกว่าปกติเพียงแต่ว่าเป็นที่น่าดีใจว่าในพื้นที่เก็บกักน้ำเนี่ย18แห่งของจังหวัดสุรินทร์เราเนี่ยก็มีน้ำเพียงพอนะครับหลักๆอย่างห้วยเสนงเรานี่ก็มีร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับอ่างอําปึนก็ร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์ก็จะมีบางแห่งเท่านั้นที่ยังน้อยกว่าแต่ว่าในภาพรวมของเราเนี่ยจังหวัดสุรินทร์เราเนี่ย18แห่งนี่เรามีน้ำกว่าร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์อยู่นะครับดังนั้นในเขตพื้นที่จังหวัดสุรินทร์เนี่ยในที่เป็นเขตชลประทานเนี่ยเราบริหารจัดการได้นะครับแต่ว่าทางท่านผอ.ชลประทานเองท่านก็ห่วงทางเกษตรจังหวัดก็ห่วงว่าในนอกเขตพื้นที่ชลประทานเนี่ยอาจจะมีปัญหาดังนั้นเนี่ยก็ฝากไปถึงพี่น้องประชาชนคงต้องระวังการใช้น้ำนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ในจังหวัดเองโดยผู้ว่าและการจังหวัดนะครับท่านนิรันดร์กัลยาณมิตรท่านก็ได้สั่งการให้ทางปภ.จังหวัดเนี่ยตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งในจังหวัดขึ้นแล้วนะครับที่ปภ.แล้วก็นอกนั้นสั่งการให้ทางทุกอำเภอนะครับทั้ง17อำเภอเนี่ยตั้งศูนย์ด้วยตลอดจนทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งเนี่ยตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันแก้ไขปัญหาภัยแล้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานเนี่ยเข้าไปดูแลในเรื่องของการเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะในเรื่องของภาชนะเก็บกักเนี่ยมีการซ่อมแซมถังน้ำอะไรต่างๆก็มาทำความสะอาดกันเพื่อที่จะรองรับน้ำที่เราจะไปแจกจ่ายแล้วก็ตรวจสอบเครื่องไม้เครื่องมือนะครับเรื่องเครื่องสูบน้ำอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นการเตรียมพร้อมของเรื่องของวัสดุอุปกรณ์นะครับในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับส่วนในเรื่องของงบประมาณก็ได้สั่งการให้ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเตรียมการไว้ตรงนี้ส่วนจังหวัดเองก็มีงบทดลองราชการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอยู่นะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับในเรื่องของการเตรียมพร้อมพี่น้องประชาชนเนี่ยทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็มีการรณรงค์นะครับว่าในหน้าแล้งที่จะถึงนี้เนื่องจากน้ำมันมีน้อยเนี่ยการเพาะปลูกก็จำเป็นต้องลดพื้นที่ลงโดยเฉพาะข้าวนาปังอะไรต่างๆแล้วก็หันไปปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยอะไรต่างๆนะครับแล้วก็น้ำอุปโภคบริโภคต่างๆเนี่ยน้ำประปาอะไรต่างๆก็มีการซ่อมแซมดูแลนะครับยังไงก็แล้วแต่นะครับถ้าพี่น้องประชาชนเนี่ยมีความเดือดร้อนเรื่องน้ำจริงก็ประสานไปรับน้ำได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งนะครับหรือไม่ทุกอำเภอทุกแห่งไม่ประสานมาที่โดยตรงที่ทางปภ.จังหวัดเลยก็ได้นะครับก็อยากจะเชิญเชียนให้กับพวกเราในช่วงนี้เนี่ยน้ำมันยังมีขังอยู่ในพื้นที่อยู่ก็พยายามที่จะกันน้ำแล้วก็มาเก็บกักน้ำไว้ใช้นะครับในหน้าแล้งที่จะถึงนี้ก็คิดว่าพวกเราจะผ่านพ้นวิกฤตตัวนี้ไปได้ด้วยดีครับ